This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีนัดไปเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วพอไปเจอกันก็ไปทานข้าวกันแล้วก็คุยกันเนี่ยเพื่อนหูบ่นให้ฟังแบบบ่นอุบเลยบอกเฮ้ยงานเยอะมากทำไม่ทันเลยเนี่ยแล้วก็บ่นเสร็จปุ๊บมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับว่าเวลาของตัวเองมันมีน้อยกว่าคนอื่นผมก็เลยได้แต่พอได้ยินอย่างนั้นผมก็เลยบอกเขาไปบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันไม่เท่าค่ะถ้าเท่าก็ต้องได้นอนเท่าคนอื่นสิคะอ้าวพี่อ้อยก็อยู่ในอาการนี้เหมือนกันเหรอ จริงๆแล้วพี่อ้อยเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราแบบเวลาที่เรามีงานเยอะแล้วเราก็ทำงานแบบง่วนทั้งวันเลยนะ อย่างในแต่ละวันเนี่ยตื่นเช้ามาทำนู่นทำนี่ไม่ได้หยุดเลยเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เรามีอะไรทำเนี่ยเวลาเราจะหายไปเร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับมันบางคนเกิดความสงสัยจริงๆซึ่งเพื่อนเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาก็สงสัยจริงๆว่าเฮ้ยเวลาเขามันเท่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ที่เราบอกไปบอกว่าเฮ้ยเวลาเรามีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแบบที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้เลยเขาก็สวนกลับมาแบบไม่เท่าบอกทำไมล่ะเอ้าถ้าเกิดเวลาเท่ากันเขาก็ต้องได้นอนเท่ากับคนอื่นดิค่ะคราวนี้เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจนะพี่อ้อยที่บอกว่าเวลาเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วพี่อ้อยคิดว่าจริงไหมจริงๆมันเป็นความจริงนะคะว่า1วันเนี่ยคือ24ชั่วโมงอ่ะเท่ากันใช่ทุกคนต้องได้เวลานี้เท่ากันแล้วที่ไม่เท่าคืออะไรมันน่าจะเป็นเรื่องจัดสรรเวลาป่ะคะโอ้พี่อ้อยเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมว่า24ชั่วโมงมันหายไปไหนแล้วหรือเคยเจอคนที่แบบใช้กับอะไรใช้ทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะจัดการยังไงแต่ว่าคำตอบของพี่อ้อยน่าสนใจมากนะผมก็มีความรู้สึกว่าทันทีที่ได้ยินเขาพูดแบบนั้นเนี่ยผมนึกถึงสิ่งนั้นเลยเวลาคนเราอะเท่ากันแต่พอเขาพูดว่าเฮ้ยไม่เท่าเนี่ยผมก็ถามตัวเองเลยว่าไม่เท่านี่คืออะไรไม่เท่าใช่อะไรไม่เท่าคราวนี้พี่อ้อยเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่มัน24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่ามันไม่เท่ากันค่ะก็จริงๆมีคุณหมอคนหนึ่งค่ะที่รู้จักกันเขาใช้ชีวิต24ชั่วโมงของเขาอะทำให้เราทึ่งมากทึ่งจนแบบคือไม่ใช่เราทึ่งคนเดียวนะคะหลายๆคนเนี่ยฟีดแบ็กกับเขาเนี่ยด้วยความทึ่งในตัวเขาทำนองเดียวกันเลยนะคะ24ชั่วโมงของหมอเนี่ยพี่อ้อยเรียกเขาว่าส่วนตัวนะคะบอกว่าเป็นหมอซูเปอร์แมนเพราะว่าเขาจัดการเวลา24ชั่วโมงของเขาโหแบบคุณภาพสุดๆเดิมเนี่ยแกเป็นหมอสมองเชี่ยวชาญเรื่องสมองแต่ว่าพอมีลูกแล้วลาออกค่ะลาออกมาเป็นหมอเวรกลางคืนอ่ะเพื่อเอาเวลากลางวันทำโฮมสกูลให้ลูกค่ะโฮมสกูลเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะพี่บีใช่ครับนะคะก็คือพ่อแม่นี่แหละเป็นคนสอนลูกเองใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นก็คือแทนครูใช่ไหมคะก็ต้องใช้เวลาทั้งวันกับลูกแล้วก็การเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เหมือนเด็กไปโรงเรียนมานั่งสอนตามตำราใช่ไหมคะต้องพาไปสถานที่จริงนู่นนี่กิจกรรมสัมผัสตลอดประสบการณ์เพียบนะใช่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากคุณหมอทำโฮมสคูลให้ลูกแล้วเนี่ยตัวเองอ่ะก็เรียนอีกเรียนเพิ่มเรียนเรื่องพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นเทรนเนอร์เรียนเรื่องที่จะเอามาใช้กับลูกต่างๆนะคะแล้วตัวเองก็ทำงานเป็นเทรนเนอร์อิสระด้วยแล้วตัวเองก็เขียนหนังสือด้วยนะคะเขียนไปแล้วออกมาแล้วตอนนี้ก็เขียนเล่มใหม่อีกแล้วก็ยังมีการทำอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนสุกลุ่มเพื่อโซเชียลช่วยเหลือเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยกี่งานแล้วพี่วีนไม่ทันนับไม่ทันนับไม่ทันเลยใช่ค่ะ
เนี่ย24ชั่วโมงของหมอเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนก็เฮ้ยหมอนอนตอนไหนพี่ว่าหมอนอนตอนไหนนอนตอนไหนอ่ะผมว่านะเขาตอนที่อันดับแรกนะถ้าให้จินตนาการให้นึกเอานะการที่เป็นหมอเข้าเวรตอนดึกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำงานตลอดเวลาในระหว่างเวรดึกนี่ก็คือต้องมีเคสหรือต้องมีเหตุถึงจะเรียกในระหว่างนั้นก็อาจจะพักผ่อนได้ใช่ใช่สั้นๆไม่ยาวซึ่งอาจจะโดนปลุกตอนไหนก็ไม่รู้นะก็ต้องมีวิธีซึ่งอันนี้ต้องมีเทคนิคในการจัดการซึ่งเมื่อกี้นี้ผมได้ยินคำหนึ่งว่าเขาเป็นคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องสมองน่าจะอนุมานได้ว่าประมาณการได้ว่าเขาน่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีวิธีในการนอนสั้นๆให้ได้คุณภาพให้ได้คุณภาพใช่อันนี้นะเราอันนี้ผมเดาเอานะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็เวรดึกมันก็ไม่ใช่แบบตลอดเวลาหมายถึงว่ามันก็มีเวลาของมันก็จะมีเวลาก็จะมีเวลาช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนที่เป็นเวลาคืออาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นแต่มีนะช่วงเชื่อมต่อระหว่างกลางคืนกับกลางวันเนี่ยก็ตอนนั้นก็นอนได้นะแต่ว่าต้องย้ำว่าไม่ยาวเหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ผมนึกนะโหอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะต้องมีเทคนิคในการเหมือนกับวัยรุ่นที่ชอบโพสกันเล่นๆน่ะคนที่ทำงานเยอะๆเขาจะพูดคำว่านอนน้อยนะแต่นอนนะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยนอนน้อยแล้วนอนถ้านอนน้อยแล้วไม่มีคุณภาพก็เท่ากับไม่ได้นอนหรือคนที่นอนเยอะแต่นอนไม่มีคุณภาพก็เท่ากับไม่ได้นอนเหมือนกันไม่ได้ประโยชน์ใช่ทีนี้กรณีของคุณหมอเนี่ยน่าจะนอนน้อยแต่มีคุณภาพใช่พี่วีคะเดี๋ยวเราพูดเรื่องนอนน้อยนอนน้อยเนี่ยถึงขนาดจะบอกว่าใช้เวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยที่ต้องทำงานเนี่ยมาแวบนอนอะไรประมาณเนี้ยจะบอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะตกใจว่าเรากำลังจะคุยกันว่าเฮ้ยไปทำงานให้มากมาย24ชั่วโมงแล้วนอนน้อยๆหน่อยอย่างนี้จะกลัวกันหรือเปล่าต้องแล้วแต่คนค่ะผมคิดว่าแล้วแต่คุณภาพชีวิตประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงไหนหรือไม่ตรงที่บอกว่าเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันก็จริงใช่แต่ว่าที่ไม่เท่ากันคือคุณภาพในการใช้เวลาแล้วก็การบริหารจัดการเวลาแต่ว่าเราจะบริหารจัดการเวลาหรือคุณภาพมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีกหลายอย่างนะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราวิถีชีวิตเราขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราขึ้นอยู่กับอาชีพของเราหรือขึ้นอยู่กับเขาเรียกวงจรชีวิตของเราซึ่งผมพอดีโชคดีมากเลยเคยอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการนอนเนี่ยพี่อ้อยเขาบอกว่าเราอ่ะจะคิดว่าคนอ่ะต้องนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นทำงานกลางวันแต่ทฤษฎีหนังสือเล่มนั้นในวาดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการนอนเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์เราก็มีหลายประเภทมนุษย์บางคนเกิดมาเนี่ยวงจรชีวิตของเขาเนี่ยนอนกลางวันแล้วตื่นกลางคืนก็มีหรือบางประเภทเนี่ยเขายกตัวอย่างอย่างนี้ว่า เหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งครับปลาโลมาเนี่ย มันเป็นปลาที่นอนสามารถนอนได้คือระหว่างที่กำลังว่ายๆอะไรเงี้ยก็นอนอยู่นะเขามีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรชีวิตเป็นกลไกของชีวิตซึ่งเราต้องมีข้อมูลอันนี้แต่ผมคิดว่าสำหรับมนุษย์เราอ่ะมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาค่ะใช่ใช่เราคงไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบฟังดูแล้วเหมือนฮาร์ดคอร์ไปว่าต้องมาทำแบบนี้ทุกคนทำงานอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆเราอยากจะให้เห็นประเด็นว่าจริงๆมันคือชีวิตเนี่ยอยู่ที่การบริหารเวลาของแต่ละคน อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างของน้องเดินหนังสือสมัยที่พี่อ้อยยังทำงานอยู่นะคะก็เป็นเด็กที่บริษัทว่าจ้างมานะคะเพื่อให้เขามาเดินหนังสื อ,
ระหว่างวันนะคะก็จะเป็นยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นี่แหละเขาจะมีรอบการเดินหนังสือค่ะก็จะเป็นจำรอบไม่ได้แน่นอนแล้วนะคะเช่น10โมงครึ่งก่อนเที่ยงบ่ายหลังบ่ายบ่ายสามอะไรประมาณอย่างนี้ก็จะมีสักประมาณวันละ 4-5 รอบระหว่างที่รอรอบเขาก็จะนั่งรอก็จะมีบางคนน่ะที่ขอว่าเนี่ยพอดีอันเนี้ยมีเป็นงานด่วนช่วยเดินพิเศษให้หน่อยเพิ่มเขาน้องก็จะตอบว่าไม่ได้ครับยังไม่ถึงรอบนะคะพี่เหล่านั้นก็หัวฟาดหัวเวียนนะคะว่าอะไรเนี่ยแบบไม่ปลื้มไม่ปลื้มน้องนะคะเนื่องจากพี่อ้อยเนี่ยนั่งอยู่ใกล้น้องก็เห็นแบบเนี่ยเราก็แบบไม่น่าจะดีละเราก็อดไม่ได้นะคะวันหนึ่งเราก็เลยชวนน้องมาคุยด้วยก็ถามน้องว่าเนี่ยน้องอยากที่มาทำงานเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพื่อทำอะไรใช้เวลาว่างเหรอก็บอกว่าไม่ครับผมต้องการเงินเพื่อเอาไปเรียนต่อเราก็บอกเอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะอยากเรียนสูงๆค่ะเขาก็บอกใช่ครับเรียนสูงๆแล้วมันก็จะได้แบบมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปพี่อ้อยก็บอกว่าเออแต่สิ่งนึงที่พี่อ้อยเห็นเนี่ยก็คือน้องเดินหนังสือเนี่ยตามรอบเวลาแต่ว่าสิ่งที่เวลามีคนที่เขามาขอให้ช่วยเดินรอบพิเศษเนี่ยน้องปฏิเสธเขาทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีรอบของเวลาอยู่ก็บอกว่าเออจริงๆมันไม่ได้ผิดหรอกนะมันถูกเพราะว่ามันกำหนดมาอย่างนั้นแต่รู้ไหมว่าเวลาเราเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถทำเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่เขากำหนดไว้เนี่ยสิ่งนี้มันจะเป็นกำไรกลับมาที่ชีวิตเราทีหลังน้องอยากเป็นคนเดินหนังสือไปทั้งชีวิตที่เรียนจบปริญญาหรือเปล่าไม่ครับงั้นถ้ามีใครขอความช่วยเหลือน้องช่วยได้ไหมถ้าพี่บอกว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยให้น้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ครับหลังจากนั้นน้องก็เปลี่ยนแปลงนะคะก็เวลามีใครมาขอความช่วยเหลือน้องก็ช่วยให้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วตรงเนี้ยพี่อ้อยมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าช่วยไปหรือว่าเออเป็นรอบพิเศษก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันปลูกฝังนิสัยของการที่ทำให้ได้มากขึ้นมากขึ้นค่ะพี่วีค่ะโอ้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการจัดการบริหารเวลาเลยนะค่ะแล้วเวลาที่บอกว่าพูดถึงบอกคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยนะผมเคยรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเลยซึ่งเป็นองค์กรที่ผมเคยร่วมงานอยู่ด้วยแล้วผู้บริหารระดับสูงท่านเนี่ยครับเป็นคือเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรในประเทศซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็เป็นประธานขององค์กรนี้ในระดับเอเชียด้วยแล้วก็ในระดับโลกด้วยนั่นหมายความว่าเขาต้องบริหารจัดการองค์กรที่เขาดูแลอยู่ในประเทศไทยและในขณะเดียวกันเขาก็ต้องบริหารจัดการองค์กรที่อยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกันในระดับภูมิภาคก็คือเอเชียแล้วก็ระดับโลกด้วยซึ่งเวลามันต่างกันนะพี่วีแล้วเดินทางเยอะมากนะเดินทางเยอะมากแล้วเวลาที่เราเห็นท่านไปร่วมงานคือระดับผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องไปงานเปิดงานที่นู่นไปกล่าวปาฐกถาที่นู่นที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยบอกเลยอย่างคุณหมอเมื่อสักครู่นะฮะเวลาขนาดนี้ยังเขียนหนังสืออีกนะแล้วก็ยังแปลแต่ของผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักเนี่ยท่านนักแปลหนังสือก็แปลหนังสืออีกแล้วก็เกิดคำถามว่าเอาเวลาที่ไหนแปลเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหเวลาผมแปลหนังสือเนี่ยเหลือเฟือมากๆเอามาจากไหนก็บอกก็เวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย อยู่บนเครื่องบินเนี่ยโอ้โหเงียบสงบไม่มีใครรบกวนนะหรือเวลาที่เรารอเครื่องบินรอไฟล์หรือเวลาที่เราเครื่องบินแบบดีเลย์โอ้โหผมก็เลยนึกว่าอันนี้มันได้ประโยชน์หลายอย่างมากนะครับ
อย่างเวลาที่เราสมมุติว่าเราบินนะพี่อ้อยคุณฟังเคยไหมครับว่าเวลาที่เราบินแล้วเครื่องบินดีเลย uh-huh. เครื่องบินขึ้นประกาศขึ้นหน้าจอว่าไฟท์ที่เราจะบินเนี่ยเลื่อนเวลาออกไปอีกชั่วโมงนึง2 ชั่วโมงเงี้ย ถามตรงๆเลยว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงก็เซ็งเพราะว่าจะต้องนั่งรอ เสียเวลาใช่ไหมค่ะเซ็งแล้วก็หงุดหงิดอารมณ์เสียนู่นนี่นั่นแล้วก็บ่นนะแต่ท่านบอกว่าท่านมีคอมพิวเตอร์เล็กๆนะแล้วก็มีสมุดจดไปนั่งตรงไหนรอเครื่องบินก็แปลเครื่องบินดีเลย์ก็แปลต่อไปก็คือมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นนอกจากเป็นการแผนจัดการเวลาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยใช่ค่ะดีเลย์ก็มันดีเลย์ไงมันดีเลย์แล้วเราหงุดหงิดแล้วมันจะหายดีเลย์ไหมก็ไม่แต่เราก็ใช้เวลาของเราไปเนี่ยแล้วแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยพี่อ้อยเขาจะมีทักษะอันหนึ่งเนี่ยสำคัญมากในการที่จะช่วยให้เขาบริหารจัดการเวลาที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพนะค่ะคือส่วนใหญ่เขามักจะเป็นคนที่มีทักษะในการนอนสูงมาก คือหมายถึงว่านอนสั้นแต่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะอันนี้คือขุมพลังใช่ขุมพลังของเขาเลยซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงซึ่งเมื่อกี้นี้ผมเล่าถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช่ไหมครับพี่อ้อยค่ะคราวนี้จะมาขอมาเล่าเรื่องตัวเองบ้างคือเราก็ไม่ถึงกับเป็นระดับผู้บริหารจัดการที่เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างมีอยู่ช่วงก่อนหน้าโควิดนะฮะเวลาที่ยังต้องเดินทางบรรยายเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่อ้อยวันอาทิตย์เนี่ยนะผมบรรยายอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะซึ่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นไปบรรยายให้กับหมอและพยาบาลที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนี่เป็นสนามบินเล็กๆนะฮะแล้วเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินจะว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีที่นั่งประมาณสัก20ที่นั่งเล็กๆขนาดในประเทศเครื่องบินเล็กขนาดเท่ากับประมาณเหมือนกับรถตู้นะแต่มันยาวๆอ่ะเวลาที่เราเข้าไปนะต้องมุดๆหน่อยๆก้มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กมากเลยมี20ที่นั่งเพราะฉะนั้นพอบินไปเนี่ยก็คือวันหนึ่งมีแค่2ไฟล์คือเช้ากับเย็นจบแล้วพอบรรยายที่แม่ห้องสอนวันอาทิตย์นะครับบรรยายตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นบรรยายวันนั้น4โมงเย็นจบปุ๊บก็บอกกับผู้ต้องผู้เข้าร่วมสัมมนาผมว่าขออนุญาตนะครับคือเวลาที่สัมมนาจบชอบมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นปุ๊บวันนี้ขออนุญาตนะครับถ่ายรูปไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินลอยอยู่แล้วมันจะตกเครื่องไงค่ะคุณหมอที่เขาเป็นสาธารณสุขจังหวัดเขาบอกไม่เป็นไรอาจารย์เอาแบบประชาชนอาจารย์มาให้ลูกน้องไปเช็คอินรอเลยแล้วเดี๋ยวเนื่องจากว่าเขาไม่ได้แต่ว่าเขาอยากจะให้เราอยู่ต่ออีกนิดนึงไม่ใช่อะไรเขาไม่ได้อยากจะเรื่องเกี่ยวกับถ่ายรูปหรอกแต่เขามีคำถามอยากจะถามก็ถามเลยนะแล้วปรากฏว่าจนเบียดเลยเวลานี่สุดเลยปุ๊บขึ้นรถไปส่งที่สนามบินเนี่ยทุกอย่างเช็คอินรอเรียบร้อยแต่ความที่สนามบินมันเล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะปุ๊บขึ้นพอเราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยพี่อ้อยพอเราคาดเข็มขัดกึ๊กปุ๊บเครื่องออกเลยคือรอเราคนเดียวโอ้ค่ะอันนี้คือบริหารจัดการเวลาแบบสุดเลยนะโอ้แล้ววันอันนี้คือวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะค่ะอยู่แม่ฮ่องสอนพอกลับมาถึงกรุงเทพตอนหนึ่งคืนเช้าตรู่วันจันทร์เนี่ยผมต้องบินไปบรรยายที่นราธิวาสนะโอ้สุดเหนือสุดใต้คือแม่ฮ่องสอนนี่สุดเหนือเลยบินไปนราสุดใต้เลยฮะแล้วก็บรรยายบินไปแต่เช้าบรรยายเสร็จปุ๊บถึงเย็นก็บินกลับเลยหมายถึงบินกลับกรุงเทพเลยกลับทันทีนะกลับมาปุ๊บวันอังคารก็บรรยายอยู่กรุงเทพวันพุธก็ไปบรรยายที่ชัยภูมินะกลับมาวันพฤหัสเช้าเนี่ยผมไปบรรยายอยู่ที่อุดรธานีฮะบรรยายเช้าถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บจบปุ๊บไปสนามบินเลย
เพราะว่าเย็นนั้นเนี่ยมีบรรยายแล้วโชคดีมากเลยเขามีสนามบินเช้าถึงเที่ยงบรรยายที่อุดรแล้วก็เย็นนั้นนะมีบรรยายที่เชียงใหม่แล้วในหนึ่งวันสองจังหวัดใช่โอ้โหจะโชคดีที่เขาแบบพี่วีฮอตมากเลยค่ะอุดรนี่เขามีสนามบินแบบอุดรเชียงใหม่ไงก็บินไปลงปุ๊บก็บรรยายเชียงใหม่เลยอันนี้คือในหนึ่งอาทิตย์คือมันทำให้เราเห็นเลยว่าเวลาเนี่ยมันคำนวณแบบเป๊ะ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 เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเอาเวลาที่ไหนเตรียมบรรยายเตรียมบรรยายบนเครื่องบินอ๋อเหมือนกันเหมือนผู้บริหารก็อยู่บนเครื่องบินสมัยนี้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็เอาโน้ตบุ๊กมาเปิดแล้วก็เตรียมบรรยายไปบนเครื่องบิน work anywhere ใช่ใช่คือที่บอกว่าเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยมันจริงแต่ว่าคุณภาพการใช้เวลาไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่ยุคนี้นี่เราอยู่ในยุคที่เรามีเครื่องช่วยหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทำให้เราสามารถที่ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพได้แบบเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะคอมพิวเตอร์การส่งข้อมูลการส่งไฟล์การอะไรกันโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนี่แหละสมัยนี้ก็มีซูมใช่ค่ะแอปพลิเคชันอะไรใช่ไหมประชุมได้เนี่ยมันก็ช่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่าคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันจริงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเพราะว่าเวลาเท่ากันจริงแต่คุณภาพการจัดการไม่เท่ากันใช่ซึ่งเราฝึกได้ปฏิเขาเรียกอะไรฝึกได้ทำได้แล้วก็หัดได้แล้วก็ยุคนี้เป็นยุคทองใช่เรามีเครื่องมือช่วยเครื่องมือดีๆโอ้โหมหาศาลเมื่อก่อนไม่มีใช่ใช่แล้วก็เนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าถ้าเราไม่ยอมนะเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆๆได้แล้วเราก็จะแต่สำหรับผมนะเรื่องนี้นะเรื่องนอนสำคัญเพราะการเดินทางแบบนี้พี่อ้อยจงอย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังว่าถึงบ้านเที่ยงคืนเดี๋ยวตีสามต้องบินเนี่ย อันนี้ร่างกายมันจะทรุดโทรม3ชั่วโมงถ้าเรามีวิธีในการนอนอย่างมีประสิทธิภาพนะเกินพอนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะสดชื่นมากค่ะเดี๋ยววันหลังพี่วีต้องมาถ่ายทอดวิธีการนอนอย่างมีประสิทธิภาพให้คุณผู้ฟังเพิ่มด้วยเคยเล่าไปบ้างบางครั้งแต่ว่าจริงๆเรื่องแบบนี้เล่าให้ฟังก็ประมาณนึงแต่ต้องไปฝึกปฏิบัติใช่ใช่เพราะว่ามันจะฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเลยมันก็คงไม่ได้มันต้องไปฝึกแล้วเรื่องนี้นี่ผมฝึกมาประมาณสักน่าจะสักเรื่องการนอนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ40กว่าปีไปแล้วแล้วเวลานอนสบายละตอนนี้เหมือนปิดสวิตช์นะปึ้งแล้วก็ปึ๊บไปแล้วเรียบร้อยนะโชคดีค่ะซึ่งอันนี้บอกเลยสำหรับผมนะผมไม่แน่ใจอันนี้น่าสนใจที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังเรื่องคุณหมอนะน่าสนใจถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้องขอไปเจอตัวจะได้ทึ่งมากสัมภาษณ์เคล็ดลับของคุณหมอใช่ใช่ใช่ว่าเคล็ดลับของคุณหมอเนี่ยที่เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยคืออะไรแล้วคุณหมอทำได้ยังไงทำได้แล้วก็ลูกก็มีประสิทธิภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแบบเก่งมากคือทึ่งมากในเด็กคนนี้ค่ะครับก็วันนี้เนี่ยเวลาโหไม่น่าเชื่อนี่เราวันนี้เรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันไหมเนี่ย มันจะหมดไปแล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากพูดต่อเลยนะเนี่ย ใช่ไหมงั้นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่า เรายังมีอีกหลายตอนนะฮะ ก็วันนี้คุณผู้ฟังครับผมแล้วก็พี่อ้อยก็มาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ ที่ไม่เท่ากันคือค่ะคุณภาพของการบริหารจัดการค่ะพี่อ้อยอยากฝากไว้ประโยคเดียวค่ะก็คือการจัดสรรเวลาอย่าลืมจัดสรรเวลาลงทุนพัฒนาตัวเองด้วยค่ะสำคัญมากของผมที่ฝากไว้คือถ้านอนดีนะจัดการได้แต่พี่อ้อยบอกว่าเพิ่มอีกนิดนึงก็คือจัดสรรเวลาไงก็ตามอย่าลืมจัดสรรเวลาในการเพิ่มหาความรู้เพิ่มเติมใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันนะครับ
งั้นรายการสัญญกรรมความสุขในวันนี้ครับผมและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice